นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ย่อรายงานตัวครับทุกๆเย็นตาชมนี่จะแบกกรงดักหนูเป็น10กรงบรรทุกใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆของแกมุ่งตรงไปยังทุ่งนาเพื่อจะเอากรงดักหนูไปดักหนูนาเมื่อได้มาแกก็จะนำมาทำเป็นอาหารส่วนที่เหลือแกก็จะนำออกไปขายให้กับชาวบ้านที่นิยมบริโภคหนูนาแล้วก็ขายดีจนหาแทบจะไม่ทันตาชมนี่อายุ67แล้วอาศัยอยู่กับยายไพผู้เป็นเมียก็ไวก็ไล่เรียกกันอยู่กันแค่2คนส่วนลูก 2-3 คนไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพกันหมดแล้วก็ส่งเงินมาให้พ่อแม่ใช้กันทุกคนตาชมกับยายไพอยู่ทางบ้านโดยไม่ต้องทำอะไรก็อยู่กันได้อย่างสบายส่วนการจับหนูนาของตาชมเนี่ยก็เป็นเพียงงานที่แกทำเล่นเป็นยามว่างเป็นการแก้เหงาเท่านั้นแต่ก็ทำรายได้ให้แกวันๆ200-300บาทต่อวันเลยทีเดียววันนั้นทิดดำแกเดินผ่านบ้านตาชมเห็นแกกำลังแบกกรงดักหนูขึ้นบรรทุกท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของแกเตรียมไปดักหนูนาอีกแล้วเหรอตาชมเอองั้นพรุ่งนี้เช้าฉันจอง2ตัวนะเออแล้วจะเอาไปให้ใช่ไหมก่อนนะแล้วเองจะไปไหนล่ะไอ้ทิดฉันจะไปบ้านทิดแก่บ้านเหนือสักหน่อยอ่ะจ้ะไปทำไมอ่ะบ้านทิดแก่ทิดแก่มันถูกหวยมันเลยเลี้ยงเหล้ากันเย็นนี้งั้นเหรอฉันต้องรีบไปแล้วล่ะแล้วอย่าลืมหนูนาที่ฉันสั่งนะเออไม่ลืมหรอกไอ้ทิดเสร็จแล้วตาชมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ของแกออกจากบ้านมุ่งตรงไปสู่ทุ่งนาของหมู่บ้านวิธีการดักหนูของตาชมก็คือแกจะสำรวจรังหนูนาซึ่งส่วนใหญ่จะขุดรูอยู่แถวๆข้างๆคันนาเสร็จแล้วก็สำรวจเส้นทางที่มันออกไปหากินจากนั้นแกก็จะเอากรงดักหนูไปวางไว้ตามทางเดินของมันเอาเหยื่อประเภทหอยโข่งทุบให้เปลือกแตกละเอียดแล้วเอาเนื้อในของมันไปแขวนเป็นเหยื่อล่อพอหนูนาเข้าไปกินเหยื่อในกรงแรงจากปากของมันที่ไปกัดกินเหยื่อดึงเหยื่อจะไปดึงสลักประตูกรงก็จะปิดโป๊ะลงมาขังหนูนาเอาไว้ในกรงแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้พอตอนเช้าแกก็จะมาดูแล้วก็เอาหนูนาที่ติดกรงดักแล้วก็กลับไปบ้านรุ่งเช้าตาชมขับรถมอเตอร์ไซค์ของแกมาดูกรงดักหนูนาปรากฏว่าวันนั้นแกโชคดีมากกรงดักหนูนาของแกมีหนูนาติดอยู่ภายในแทบจะทุกกรงเลยก็ว่าได้แกก็กู้กรงดักแล้วเอาขึ้นท้ายรถแล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านได้ทันทีเลยยายภัยเมียของแกเอ่ยถามทันทีพอตาชมขับรถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวเข้าบ้านมาจอดใต้ถุนบ้านได้เยอะไหมตาชมฮะหนูนาติดแทบทุกกรงเลยละยายภัยงั้นก็รีบฆ่าซะสิจะได้รีบทำไปขายตาชมก็แบกกรงหนูนาทั้งหมดไปที่สระน้ำหลังบ้านแล้วค่อยๆหย่อนกรงจุ่มลงไปในน้ำหนูนาถูกหย่อนลงไปในน้ำมันก็หายใจไม่ออกสำลักน้ำแล้วก็ตายไปอย่างไม่มีทางหนีไปในที่สุดเมื่อหนูนาตายสนิทแล้วตาชมก็ดึงกรงขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ไปให้ยายภัยชำแหละควักผ่าท้องเอาเครื่องในทิ้งขูดขนแล้วเอาขึ้นย่างไฟครู่เดียวหนูนาก็ส่งกลิ่นหอมฉุยยั่วน้ำลายเป็นอย่างยิ่งเอาไว้เก็บไว้กินสัก 2-3 ตัวนะยายที่เหลือก็เอาไปขายหลังจากย่างหนูนาที่ตาชมล่ามาได้เสร็จยายภัยก็เตรียมเอาออกขายในตอนสายเอาไปให้ทิดดำมันด้วยนะมันสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วตาสินกับตาเอิบก็สั่งฉันไว้เหมือนกันยายไผ่บอกแล้วยายไผ่ก็แบกถาดหนูนาย่างเอาออกไปขายชั่วเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยายไผ่ก็แบกถาดเปล่ากลับบ้านหมดแล้วละยายไผ่ไม่พอซะด้วยซ้ำนี่ก็สั่งจองล่วงหน้าอีก 2-3 เจ้าวะอย่างนี้มันต้องทำกรงดักเพิ่มขึ้นอีกแล้วมั้งนี่หายายไผ่ตาชมหัวเราะอย่างอารมณ์ดีตกเย็นตาชมก็ออกไปดักหนูนาอีกเหมือนเคยพอรุ่งเช้าก็ไปกู้กรงดักแล้วก็กลับบ้านนำหนูนาที่ดักได้มาเอาไปหย่อนสระน้ำหลังบ้านให้มันสำลักน้ำตายเสร็จแล้วก็เอามาชำแหละแล้วก็ย่างขายตาชมยายภัยผ่านการฆ่าหนูนามาเป็นร้อยเป็นพันจนแถวทุ่งนานี่หนูนาร้อยหรอลงแล้วแทบจะไม่มีเหลือต้องย้ายที่ดักไปตามทุ่งนาของหมู่บ้านอื่นแล้วก็ไม่ผิดหวังอ่ะตาชมก็ได้หนูนาแล้วก็นำออกมาย่างขายได้ทุกวันไม่มีขาดมือขณะที่ตาชมนอนเล่นอยู่ที่เปลยวนใต้ถุนบ้านเสร็จแล้วยายภัยก็เอ่ยขึ้นบอกว่านี่ตาชมอะไรเหรอยายภัย
กินหนูนาทั้งทอดทั้งแกงมาหลายมื้อแล้วชักจะเบื่อไปหาอย่างอื่นมาทำกินกันมั่งเหอะแล้วแกอยากจะกินอะไรอ่ะอยากจะกินต้มกะทิสายบัวเอางั้นเหรอเดี๋ยวเราไปเก็บสายบัวในคลองกันเถอะแกพายเรือให้ฉันจะเป็นคนเก็บเองเออไปก็ไปที่หน้าบ้านตาชมยายพายมีคลองน้ำไหลผ่านคลองน้ำนั้นลึกน่าดูเหมือนกันนะในบริเวณคลองก็มีบัวขึ้นอยู่อย่างมากมายใครอยากจะกินแกงสายบัวต้มกะทิสายบัวก็จะมาถอนมาดึงเอาไปกินได้ฟรีๆไม่ต้องเสียเงินซื้อหาเพราะว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาติตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายแสงแดดก็ยังคงแผดจ้ายายภัยก็ใส่งอบนั่งอยู่ทางหัวเรือตาชมก็นั่งพายอยู่ทางท้ายเรือจะไปเก็บตรงไหนล่ะฉันจะได้พากันไปทางท้ายๆคลองดีกว่าฉันเห็นบัวมันขึ้นเป็นดงเลยอ่ะตาชมแกก็หันหัวเรือแล้วก็พายบ่ายหน้าไปทางท้ายคลองชั่วครู่ก็มาถึงบริเวณท้ายคลองบริเวณนั้นน้ำลึกจนเป็นสีเขียวเข้มก่อบัวขึ้นเต็มไปหมดยายภัยเอื้อมมือดึงสายบัวที่อยู่ใต้น้ำเอาขึ้นมาบนเรือต้นแล้วก็ต้นเล่าย้ายที่ได้แล้วตาชมตาชมก็เบี่ยงหัวเรือออกก็พายช้าๆแดดร้อนเปรี้ยงจนเหงื่อชุ่มหน้ากันทั้งสองคนเอาแล้วจอดเรือตรงนี้ตาชมฉันจะดึงสายบัวตรงนี้หน่อยตาชมก็หยุดพายประคองเรือให้อยู่กับที่ส่วนยายภัยก็ยังคงก้มหน้าก้มตาเอื้อมดึงสายบัวขึ้นมาบนเรือจังหวะหนึ่งยายภัยกำลังก้มดึงสายบัวนี่ไม่ทราบว่าแกเกิดอาการเป็นลมหน้ามืดหรือเปล่าก็ไม่รู้หน้าของแกขมำลงกับคลองร่างลอยละลิ้วตกลงจากเรือหล่นลงไปในน้ำเสียงดังตูมยายภัยเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นเฮ้ยยายภัยตัดชมร้องเสียงหลงเนี่ยทำอะไรไม่ถูกครู่หนึ่งร่างของยายภัยก็ผุดทะลึ่งขึ้นจากน้ำตาชมเห็นอย่างนั้นก็โดดลงจากเรือคว้าร่างเอาไว้ยายภัยเมื่อมีเครื่องยึดเหนี่ยวก็รั้งร่างตาชมเอาไว้ตาชมเองถึงจะว่ายน้ำเป็นแต่แกเองอายุมากแล้วแถมมีคนมารั้งแกไว้แกก็ว่ายน้ำไม่ได้อย่าว่าแต่ช่วยยายภัยเลยตัวแกเองยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะยายภัยแกกอดรัดเอาไว้แน่นเลยในที่สุดร่างของทั้งคู่ก็จมดิ่งลงสู่ลำคลองแล้วก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยทั้งสองคนในตอนสายของวันต่อมาชาวบ้านก็พบศพของคนทั้งคู่ลอยขึ้นมาจากน้ำเมื่อมาคิดดูท่านผู้ฟังทั้งตาชมและยายภัยฆ่าหนูนามาเป็นร้อยเป็นพันด้วยวิธีการเอามันหย่อนลงไปในน้ำเพื่อให้มันหายใจไม่ออกสำลักน้ำตายการตายของคนทั้งสองนี้ก็ไม่ผิดเพี้ยนไปจากที่แกเคยฆ่าหนูนาแม้แต่นิดเดียวเลยครับผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งมาจากคุณประกาศครับคุณประกาศบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณสัก10กว่าปีแล้ววันนั้นแกมีธุระจะต้องไปทำที่จังหวัดลำปางก็ออกจากบ้านไปขึ้นรถบขส.ที่สถานีขนส่งหมอชิตแกไปถึงจังหวัดลำปางก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนเสร็จๆแล้วก็อยู่ทำธุระที่นั่น2วันพอเสร็จก็เดินทางกลับตอนขากลับในรถยังไม่ออกจากท่าแกก็ตีตั๋วขึ้นไปนั่งรอเวลาอยู่บนรถโดยเลือกเข้าไปนั่งเบาะยาวด้านหลังสุดติดหน้าต่างข้างซ้ายของตัวรถครู่ต่อมาผู้โดยสารอื่นๆก็เริ่มทยอยกันขึ้นมานั่งเวลานั้นก็เห็นมีพระภิกษุรูปหนึ่งอายุน่าจะประมาณสัก60กว่าเห็นจะได้ท่านก้าวขึ้นมาทางประตูด้านหลังแล้วก็นั่งลงที่ข้างๆกับคุณประกาศนี่แหละพอได้เวลารถออกก็มีขี้เมาคนหนึ่งส่งเสียงเอตโรมาแต่ไกลเชียวเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นรถมาทางประตูหลังเหมือนกันโดยมานั่งข้างๆกับพระภิกษุรูปนั้นไอ้ขี้เมาคนนั้นยังไม่หยุดส่งเสียงดังยังคงพูดพรามอยู่คนเดียวให้เป็นที่รำคาญมีหนำซ้ำแกยังควักขวดเหล้าออกมาจากกระเป๋ากางเกงด้านหลังลามปรามยื่นส่งให้กับพระภิกษุเสร็จแล้วก็พูดขึ้นบอกว่าเอาหน่อยมาหลวงพ่ออ่ะไม่โยมขี้เมาคนนั้นก็ยกขวดเหล้ากระดกเข้าปากกลิ่นเหล้านี้โชยคลุ้งไปทั่วกระทั่งรถวิ่งแล่นมาเรื่อยๆขี้เมาคนนั้นก็ส่งเสียงเอะอะดังขึ้นกว่าเดิมจนผู้โดยสารทั้งคันหันมามองเป็นตาเดียวกันเสร็จแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็พูดขึ้นบอกว่าเบาๆหน่อยสิโยมทำไมจะต้องเสียงดังเอะอะด้วยเท่านั้นแหละเหมือนกับเอาน้ำมันไปราดกองไฟไอ้ขี้เมาหันขวับมาทางพระภิกษุเสร็จแล้วก็พูดด้วยถ้อยคำหยาบคายมันเรื่องอะไรของมึงไอ้โลนไอ้พระเองสวยไอ้เกรียนฮะ
พวกมึงเข้ามาเช้านี่ก็ดีจะออกเดินขอข้าวชาวบ้านเขาแดกอะและอีกหลายถ้อยคำซึ่งล้วนแต่รุนแรงแทบทั้งนั้นมันตะโกนด่าเสียงดังเอะอะตลอดทางคุณประกาศฟังแล้วก็ได้แต่กัดกรามแน่นในใจอยากจะเอากำปั้นซัดหน้าเขาให้สักโครมก็เห็นพระภิกษุรูปนั้นท่านก็เฉยข่มอารมณ์เอาไว้ไม่ต่อล้อต่อเถียงอะไรกับมันแต่ท่านยิ่งเงียบเหมือนกับมันได้ใจมันก็ส่งเสียงด่าท่านไม่มีหยุดคุณประกาศก็ได้แต่ภาวนาอยากจะให้มีใครมาปราบมันให้อยู่หมัดเสียทีจะจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีจนกระทั่งรถวิ่งเข้าเขตจังหวัดตากไอ้กี่มาคนนั้นก็ลุกขึ้นจากเบาะที่นั่งเดินเซซัดแซดไปที่ประตูรถก็เอื้อมมือไปกดกริ่งให้รถจอดตอนแรกก็นึกว่ามันจะคงจะลงแถวนั้นพอรถค่อยๆชะลอความเร็วรถลงจนจอดสนิทมันก็ลงจากรถไปแล้วหันมามองพระภิกษุแล้วตะโกนให้ของลับด้วยเสียงดังเป็นการส่งท้ายแล้วในขณะที่รถโดยสารซึ่งคุณประกาศนั่งมากำลังจะเคลื่อนตัวออกจากตรงนั้นฉับพลันก็ได้ยินเสียงดังขึ้นด้านหลังของรถเสียงดังโครมทั้งพระภิกษุทั้งคุณประกาศและผู้โดยสารคนอื่นๆต่างก็หันไปมองตามเสียงผ่านกระจกด้านหลังรถปรากฏว่าไอ้กีเมาระยำคนนั้นนั่นเองคงจะเดินข้ามถนนไม่ดูตาม้าตาเรือถูกรถปิกอัพซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนร่างของมันอย่างจังแล้วก็ลากไปอีกหลายเมตรผู้โดยสารบางคนถึงกับส่งเสียงร้องวีดวายสักพักก็มีคนไปมุงดูกันเต็มไปหมดแล้วรถโดยสารที่คุณประกาศนั่งก็ขับออกมาจากที่เกิดเหตุก็หันไปมองภาพเบื้องหลังจนสุดสายตาก็คงไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่าไอ้กี่เมาคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างคนเร็วๆอย่างนี้ก็สมควรจะตายเป็นที่สุดแล้วบาปกรรมที่มันทำมาไว้ตอนนี้ได้ย้อนกลับไปสนองตอบมันเข้าให้แล้วอย่างจังเลยทีเดียวล่ะนะครับชีวิตในชนบททั่วๆไปไม่ว่าจะอยู่ในภาคไหนของเมืองไทยล่ะท่านผู้ฟังก็มักจะมีความเป็นอยู่และชีวิตประจำวันคล้ายๆกันฐานะความเป็นอยู่ก็ไม่ต่างกันมากนักส่วนใหญ่ก็หาเช้ากินค่ำล่ะไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนกับคนกรุงเทพหรอกตื่นเช้าขึ้นมาแต่ละบ้านก็เตรียมตัวก่อฟืนก่อไฟเตรียมหุงหาอาหารแก้เชือกผูกวัวผูกควายไปล่ามไว้กลางทุ่งนาเสร็จแล้วก็ให้มันหาหญ้ากินเสร็จแล้วก็มาตักน้ำจัดแจงนำเกวียนมาเตรียมท่าไว้พอถึงหน้าทำนาบ้านไหนมีเกวียนมีรถไถก็รู้สึกภูมิใจกว่าคนอื่นที่ไม่ต้องเดินไปนาไปไร่ซึ่งมักจะอยู่ไกลบ้านออกไปหน้าฝนพวกผู้หญิงก็ออกหาปลากันแต่เช้ากลางคืนพวกผู้ชายก็พากันออกหากบหาเกียดกันไปตามประสาในท่ามกลางความมืดเนี่ยก็จะเห็นไฟฉายบ้างโคมไฟบ้างเป็นตะเกียงอะนะสว่างวับแวบวับแวบตามท้องทุ่งตอนขากลับบางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยต่างก็หากันเอามาทำอาหารในครอบครัวของตัวพูดถึงเรื่องการหากบนี่คงไม่มีใครมือแน่เท่ากับตะบุญหมู่บ้านป่าสักอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายบ้านของนายบุญคนนี้อยู่ติดกับแม่น้ำลาวฐานะนายบุญก็พอมีพอกินเมียแกชื่อนางสมนางสมนี่แกก็จะเอากบเขียดซึ่งนายบุญหามาได้เนี่ยเอาไปขายที่ตลาดในตอนเช้ามืดเป็นประจำจนเป็นที่รู้กันว่าถ้าใครต้องการจะซื้อกบตัวใหญ่ๆต้องไปซื้อกับยายสมพอหน้าฝนนายบุญจะออกล่ากบเป็นประจำทุกคืนเนื่องจากนายบุญหากบเป็นอาชีพก็มีเครื่องมือส่องกบดีกว่าคนอื่นคือแทนที่จะใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซนายบุญก็ลงทุนซื้อไฟฉายชนิดติดหัวมีแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถมอเตอร์ไซค์สะพายบ่าฉะนั้นแสงไฟที่นายบุญส่องกบจึงสว่างมากกว่าของคนอื่นนายบุญชอบออกหากบคนเดียวไม่ยอมร่วมไปกับใครพอจับกบได้ก็จะหักขาหลังของกบเพื่อไม่ให้มันกระโดดหนีจับกบใส่ตะข้องใบเบ้อเนี่ยกว่านายบุญจะกลับบ้านได้ก็ดึกมากหรือว่าบางครั้งก็กลับเช้าเลยได้กบเต็มตะข้องเกือบทุกคืนเมียแกก็เป็นคนเอาไปขายที่ตลาดเช้าต่อไปการหากบของนายบุญดูๆก็เป็นอาชีพธรรมดาของชาวชนบทซึ่งต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเป็นอาชีพที่สุจริตซึ่งนายบุญก็สามารถเลี้ยงครอบครัวมาได้ตลอดเวลานับ10ปีแต่ที่แปลกออกไปจากธรรมดาก็คือนายบุญเองเนี่ยเป็นคนชอบกินกบ
แล้ววิธีการกินกบของนายบุญเนี่ยที่มันไม่ใช่ธรรมดามันแปลกไปจากคนอื่นๆเขามากคือก่อนที่นายบุญจะนำกบมาทำเป็นอาหารนี่แกจะต้องก่อไฟขึ้นกองหนึ่งก่อนแล้วนำกบเป็นๆที่หักขาแล้วเนี่ยโยนลงไปในกองไฟกบเคราะห์ร้ายก็จะดิ้นทุรนทุรายพยายามจะกระโดดหนีจากไฟที่ร้อนแรงอย่างสุดฤทธิ์แต่ก็ไม่สามารถจะกระโดดได้เพราะว่าขาหลังทั้งสองนี่ถูกหักเสียแล้วก็ได้แต่กระสือกระสนไปจนกระทั่งขาดใจตายการกระทำอันนี้เมียในบุญตลอดจนเพื่อนบ้านต่างก็พากันว่ากล่าวตักเตือนในบุญเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นความทารุณโหดร้ายแต่ว่าในบุญก็เถียงชอดชอดคอเป็นเอ็นบอกว่าถ้าทำให้กบตายซะก่อนเอาไปย่างแล้วเนื้อไม่หวานนางสมในเอื้อมระอามาอยากจะต่อล้อต่อเถียงด้วยเมื่อในบุญย่างกบพอเหลืองแล้วก็นำมาควักเอาไส้ออกเสร็จแล้วเอามาสับเป็นท่อนท่อนทั้งเนื้อทั้งหนังเสร็จแล้วก็เอาไปแกงเผ็ดผัดเผ็ดอีกทีนึงพอได้เวลาใกล้ค่ำในบุญก็ทำแกงกบหรือว่าผัดเผ็ดมากินแกล้มเล่าโรงในบุญกินเหล้ากินข้าวเสร็จก็ถึงเวลาที่จะต้องออกหากบอีกแล้วชีวิตในบุญก็เลยจำเจอยู่อย่างนี้จำเจต่อการทำบาปจำเจต่อการทารุณสัตว์ซึ่งไม่มีใครจะห้ามปรามได้แล้วเมื่อมีใครมาแนะนำตักเตือนในบุญแกก็จะหาเหตุผลมาหักล้างทุกครั้งไปในบุญไม่สนใจต่อบาปบุญคุณโทษไม่เคยสนใจในการทำบุญกุศลซึ่งตรงกันข้ามกับชื่อแกว่าบุญเนี่ยนะวันพระวันโกนแกก็ไม่เคยคิดจะไปวัดกับนางสมเมียแกนางสมนี่เตรียมอาหารไปถวายพระแกอ้างว่าคนเราเกิดมาก็ต้องคิดถึงความอยู่รอดของตัวเองก่อนบาปบุญมาทีหลังแกไม่เชื่อหรอกว่าจะมีจริงแกเชื่อว่าคนเราตายไปแล้วก็หมดทุกข์หมดร้อนหมดเรื่องตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เท่านั้นแหละนางสมเมียแกก็เคยพูดกับแกบอกตาบุญเอ้ยแกน่ะอายุปูนี้แล้วเลิกทำทารุณสัตว์เสียทีไม่ได้เหรอจะกินมันเข้าไปนะข้าไม่ว่าเราแต่ขอให้ฆ่ามันซะก่อนเท่านั้นถ้าแกไม่เชื่อนะสักวันหนึ่งแกจะถูกย่างทั้งเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยยายสมแกจะมาเทศอะไรข้าฟังข้าไม่เชื่อแกหรอกข้าหากบหาเขียดไม่แกทุกวันเนี่ยได้ทั้งสตังค์ได้ทั้งอาหารกินกันอยู่เห็นๆตั้งแต่ข้ายังหนุ่มๆจนเดี๋ยวนี้ข้าอายุปลาเข้าไปตั้ง60กว่าแล้วไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลยเรื่องบาปเรื่องกรรมเองเชื่อของเองไปคนเดียวเหอะใครยังไม่อยากอดตายไว้ในบุญแกเถียงเมียของแกคอเป็นเอ็นเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นตาบุญข้าไม่ได้ห้ามแกหากบแต่ข้าไม่อยากเห็นแกเผากบทั้งเป็นอย่างที่แกทำอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นแกนี่พูดไม่รู้เรื่องเว้ยยายสมอธิบายมันก็ไร้ประโยชน์ตาบุญก็บ่นพึมพำพึมพำแล้วก็คว้าตะข้องเดินออกจากบ้านไปพูดเรื่องบาปบุญกับคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องพระเรื่องเจ้ามาก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆในบุญไม่สนใจบาปบุญยังคงย่างกบทั้งเป็นต่อไปชาวบ้านเขาตักเตือนแล้วแกก็ไม่ฟังกบตัวแล้วตัวเล่าต้องมาสังเวยความทารุณของแกธรรมดากบจะมีชุกชุมในระยะหน้าฝนหน้าหนาวกับหน้าร้อนไม่ค่อยได้เจอนักแต่ในช่วงสงกรานต์คือกลางเดือนเมษาของทุกๆปีทางภาคเหนือจะมีฝนตกหนักพายุกระนำอย่างรุนแรงระยะนี้แหละที่นักหากบจะพากันดีใจเพราะว่ากบจะออกจากที่ซ่อนหลังจากที่หลบหนาวหลบร้อนมาเป็นเวลานานบางคนก็ว่ากบมันจำศีลความจริงมันหลบหนาวแล้วก็เป็นเวลาที่หาตัวแมลงกินยากก็ไม่อยากจะออกมาให้เห็นพอรู้ว่าฝนตกกบทั้งหลายก็พากันออกมาหาแมลงกินด้วยความดีใจก็ทำให้นักล่ากบโดยเฉพาะในบุญนี่ดีใจไปด้วยเดือนเมษาปีนั้นพอถึงวันสงกรานต์ฝนก็เริ่มกระหน่ำลงมาบริเวณบ้านป่าสักก็เต็มไปด้วยน้ำฝนตกลงมาติดต่อกัน3วัน3คืนน้ำในแม่น้ำลาวซึ่งเหือดแห้งมาหลายเดือนก็เริ่มไหลเชี่ยวปริ่มฝั่งอีกครั้งในบุญออกหากบตั้งแต่ฝนตกวันแรกไม่ยอมเสียเวลาเลยในขณะที่คนอื่นๆก็พากันสารวนกับการทำอาหารไปถวายพระที่วัดน่ะนะเพราะว่ามันจะเป็นวันสงกรานต์วันสงกรานต์ของภาคเหนือชาวบ้านเขายังถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่เหมือนแต่ก่อนพวกเขาก็จะทำอาหารแล้วก็ขนมไปเลี้ยงพระแล้วก็เตรียมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตลอดจนการสงน้ำพระเป็นประจำทุกปีประเพณีที่จะขาดเสียไม่ได้อีกอย่างก็คือประเพณีจุดบ้องไฟซึ่งมีการประกวดประขันกันอย่างคลื่นบ้องไฟของใครขึ้นสูงก็จะได้รับรางวัล
ราะฉะนั้นพวกผู้ชายที่มีความรู้ทางทำดินปืนเนี่ยก็เตรียมตัวกันก่อนสงกรานต์หลายวันทีเดียวเสร็จแล้ววันนั้นก็จะมีการแข่งขันกันใช้สถานที่ในวัดป่าสักเป็นสถานที่แข่งขันมีการตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ต่างๆเยอะชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆก็ตื่นเต้นดีใจหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสรอคอยวันสำคัญที่จะมาถึงมีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยินดียินร้ายกับใครทั้งสิ้นคงตั้งหน้าตั้งตาประกอบกรรมอยู่เช่นเดิมท่านก็คงเดาออกว่านายบุญนั่นแหละเช้ามืดวันนั้นก่อนวันจุดบั้งไฟเพียงวันเดียวฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆวันนั้นนายบุญก็เตรียมตัวออกจากบ้านในเวลากลางวันเพราะว่าท้องฟ้ายังมืดครึ้มเสียงกบมันร้องยั่วยวนนายบุญจนเหลือที่จะอดใจแกก็คว้าตะข้องหยิบหมวกมาสวมเอาผ้าพลาสติกแทนเสื้อกันฝนก้าวลงบันไดขณะที่นางสมจะเดินขึ้นบ้านพอดีนางสมก็เห็นแปลกที่นายบุญจะออกจากบ้านไปหากบแต่เช้านางสมก็เลยบอกว่านี่ตาบุญเพิ่งจะขึ้นปีใหม่นี่ใครๆก็ทำบุญทำกุศลกันแกจะไม่งดเว้นสักวันเจ้าเหรอแกจะตั้งหน้าตั้งตาทำบาปไปถึงไหนกันวะนี่ฮะนายบุญไม่สนใจกับการทักท้วงของเมียละนายสมนางสมก็ได้แต่บ่นพึมพำอยู่คนเดียวตาบุญนะตาบุญแกนี่มันช่างใจบาปแท้จริงๆฝนนี่ก็ตกหนักยังดันทุรังออกไปได้ตอนสายวันนั้นชาวบ้านคุณวินัยที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเขากำลังนั่งเล่นอยู่ที่บ้านออกไปไหนก็ออกไม่ได้เพราะฝนมันกระหน่ำยังไม่ลืมหูลืมตาครู่ต่อมาก็เห็นแสงวาบขึ้นเสียงเปรี้ยฟ้าสนั่นวันไหวแผ่นดินสะเทือนเลยฟ้าผ่าคงจะผ่าใกล้ๆบริเวณบ้านของคุณวินัยเนี่ยคุณวินัยตกใจมากเลยเพราะผ่าแรงจริงๆมันนั้นเย็นวันนั้นก็มีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านป่าสักและหมู่บ้านใกล้เคียงนายบุญถูกฟ้าผ่าตายร่างนายบุญไหม้เกรียมดำเป็นตอตะโกขาทั้งสองขาดกระจุยหน้าตาบิดเบี้ยวเยเกคนที่พบเห็นเนี่ยต้องเบือนหน้าหนีด้วยความหวาดเสียวนางสมเนี่ยรู้ข่าวเมื่อตอนบ่ายมากแล้วแกก็ได้แต่น้ำตาไหลพรากด้วยความสงสารเวทนาตาบุญเอ้ยจบสิ้นกันเสียทีข้าเตือนแกแล้วว่าวันหนึ่งแกต้องรับกรรมนายบุญแกจบชีวิตลงไปแล้วนายบุญซึ่งชอบย่างกบทั้งเป็นได้ชดใช้กรรมที่ทำไว้และกรรมได้ตามทันสภาพร่างกายของนายบุญเมื่อถูกฟ้าผ่านี่ไม่ผิดอะไรกับสภาพกบที่ถูกนายบุญย่างทั้งเป็นเลยครับนี่เป็นเรื่องจริงๆเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายโฮมเนี่ยเป็นคนขยันทำงานเก่งแต่ว่าเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนเจ้าชู้ถึงแม้ว่าจะแก่ลูกสาวคนโตอายุแกต้อง15แล้วก็ตามเวลาเห็นลูกเมียใครสวยหน่อยเป็นอันว่าต้องมีปฏิกิริยาขึ้นมาทันทีด้วยความที่แกเป็นคนอย่างว่าเนี่ยครับก็ทำให้เกิดเรื่องที่จะต้องนำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังคือต่อมาไม่นานในโฮมก็ไปชอบลูกสาวเจ้าของร้านกาแฟในอำเภอร้านหนึ่งก็เป็นเหตุได้ต้องไปร้านกาแฟแห่งนี้บ่อยๆแต่ว่าแกต้องเข้าไปในตัวอำเภอเอาของในสวนไปส่งก็เป็นโอกาสอันดีที่แกไปกินกาแฟแล้วก็พูดจาเกี่ยวพาราสีกับลูกสาวเจ้าของร้านเขาโดยที่ลูกเมียไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยท่านผู้ฟัง